สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีหน่อยสิเห็ดสี่โค้งหมูทอดนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะรสดีพริกไทยป่นเอาพริกไทยขาวพริกไทยดำก็แล้วแต่พี่น้องมักนะคะใส่ลงไปนะคะหน่อยจะเห็ดพอดีทอดเจ้าของกินผู้เดียวนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่บ่กินน้ำนะคะซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะคือย้ำให้เข้ากันนะไม่น้อยจะมักไว้ประมาณจัก15นาทีนะคะแล้วก็สิทอดเพราะว่ามื้อนี้ไปจ่ายตลาดมาแต่ว่าบ่ได้ทายให้เบิ่งนะคะสมองยังบ่มากค่ะยังเอ๋ออยู่นะคะนี่ค่ะคือย้ำให้เข้ากันนะคะคือย้ำไปเรื่อยๆจนน้ำซอสกับน้ำตาลกับรสดีที่เขาใส่ลงไปให้มันเข้าเนื้อนะคะเดี๋ยวเขาสิทอดนะคะขยำไปเรื่อยๆมันเข้าน้ำเข้าเนื้อให้น้ำซอสนี่ซึมเข้าไปจนมันแห้งนะคะเห็นไหมคะวันนี้หิวเข่าแต่ยังบ่เห็นเอียงลายปานใดสำนีกับพ่อสำหรับไม่น้อยกินเดียวนะคะรักไปจะประมาณ15นาทีเดี๋ยวเขาก็สิมาทอดกันนะคะเออน้ำมันมีอยู่มื้อนี้ไปซื้อกับเขากับบริจดตารางเราว่าเจ้าของเอายังไปแน่นะคะซื้อยังแม่ก็บริจดบริเตรียมยังเลยพี่น้องสมองยังบ่มาเลยค่ะสมองยังอยู่เมืองไทยเคิงหนึ่งอยู่นะคะเฮียซ่าเฮียซ่าแม่ก็บ่เป็นยังดอกขั้วบ้านบ้านนะคะนี่ค่ะซึมเข้ากันแล้วนะคะเข้าไปเน้นเห็นว่าน้ำซอสสิบ่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปทอดกันทิ้งไว้15นาทีก่อนนะคะเห็นแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยทอดซี่โครงหมูทอดเนาะค่ะยังไงเห็นบ่คะเดี๋ยวแม่เราก็จะมักไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเขามาเจอกันนะจ๊ะหลังจากเขามักหมูไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทอดน้ำมันใส่ในห่อนเลยนะคะเขาจะเอาซี่โครงหมูเขาลงไปทอดเลยนะคะมันร้อนแล้วนะคะนี่มักไว้15นาทีนะคะถ้ามักไปโดนแห้งแซ่บนะคะประมาณจักชั่วโมงนึงอยู่ก็นั่งพอดีชั่วโมงนึงแต่ยังบ่มีเวลาเลยเนาะค่ะอันนี้ไม่หน่อยหิวเข่าแล้วนะคะก็เลยต้องเป็นคนทอดเลยนะคะแนะนำนิดนึงนะคะในการทอดหมูอย่าไปกลับมันดุนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเหลืองสักก่อนแล้วค่อยกลับถังนะคะไฟปลาไฟห่อนไฟกลางถึงร้อนแต่ไม่ต้องร้อนมากเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะซุกนอกนุ่มในเอาเดี๋ยวจะซุกนอกแล้วกับข้างในบ่ซุกข้างนอกไม่เอาขออภัยพี่น้องไม่ได้เลยจะเป็นน้ำเลยสมองว่าได้ไหมอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยมันลุ่มน้ำมันใดแต่ว่าอย่าไปกลับข้างมันนะคะเคี่ยลุ่มประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะรอให้มันเหลืองข้างนึงแล้วค่อยกลับข้างนะคะจ้ะเดี๋ยวข้าหน้ากินบ่คะซี่โครงหมูทอดกำลังจะสุกเลยค่ะเพราะมันเริ่มจะสุกจะเหลืองเพราะจังคนมันนะคะรับขางให้มันสุกตัวถึงมันเห็นไหมคะน่ากินไม่เอ่ยพี่น้องเอ๋ยน่ากินไหมคะซี่โครงหมูทอดนะคะนี่ค่ะใกล้จะได้แล้วนะคะสำหรับก้อนหน่อยก้อนใหญ่ก็จะทอดต่อไปสักนิดนึงนะคะมันได้สูงของเก็บขึ้นเพราะว่าการทอดนะคะหมูเขามันตอนมาทอดกันอยู่แล้วนะเขาก็ค่อยๆเบิ่งเอาว่าตอนไหนสูงเขาก็เอาขึ้นตอนไหนยังผสมก็ทอดต่อนะคะตอนไหนตอนใหญ่มันก็ต้องใส่เวลาแน่นะคะนี่คือการทอดหมูนะคะเห็นไหมคะใส่แล้วเนี่ยก็จะตักขึ้นนะคะในส่วนชิ้นหน่อยนะคะส่วนของชิ้นเล็กก็ตักขึ้นได้เลยบางชิ้นจะเป็นกระดูกอ่อนติดมากนะคะเพราะว่าซื้อมาเป็นซี่โครงไงส่วนปลายน่าจะหนากินเนาะค่ะนะคะแม่ก็จะค่อยตักขึ้นให้ซี่นะคะจะได้บ่หั่นสูงไปได้ก็เคี้ยวมากๆนี่ค่ะส่วนขั้นสูงตัวใหญ่เท่ากับทอดต่อไปนะคะไม่ได้จะใครเบิ่ง
ตอนเซ็ตนะคะว่าสินากินบ่นี่จะสีข้องหมูทอดของเมียหน่อยนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินบ่คะน้องไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆของเมียหน่อยเนาะค่ะเมียหน่อยก็จะลงไม้ลงมือกินเลยนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ